โอเคครับนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยคลิปนี้จะมารีวิวระบบใหม่ๆที่จะเข้าไทยในอนาคตเนาะถ้าเดาไว้ก็น่าจะปีหน้าแล้วก่อนอื่นเลยผมนะระบบแรกที่ผมจะพูดถึงก็เป็นระบบซิปเนาะคือคันนี้ผมเพิ่งได้มาเนี่ยยังไม่ได้กดมันจะเป็นซิปอะไรสักอย่างนี่แหละซิปรถผมเรียกมันว่าซิปเพราะว่าผมดูในหนังมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้มันเขาเรียกว่าซิปเดี๋ยวผมจะลองไปทดสอบความเร็วแบบปกติก่อนนะแล้วก็มาเทสกับใส่ซิปของคันนี้มันเพิ่มไม่เยอะหรอกมันเพิ่มแค่ 0.1 ความเร็วแล้วก็เพิ่มอย่างอื่นอีกนะผมอ่านไม่ออกเดี๋ยวผมจะลองแปลภาษาให้ขึ้นให้ดูทางเซิร์ฟเวอร์จีมันมีสอนหลายอย่างมากครับเป็นWCWW ก็มีนะอยู่ไหนวะนี่ไง WCWW แล้วก็มีหลายอย่างครับมีซูเปอร์โอเวอร์ดิฟด้วยมีเลี้ยงบูทด้วยนี่อันนี้คือรถเก่าเนี่ย E-Holicet กดดูครับบวก 2.9 เลยนะกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็บวกอย่างอื่นอีกไม่เป็นพวกควิกบูสต์ซาเทาหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบแล้วก็มีแค่นี้แล้วก็คันนี้เขาแจกฟรีนะแจกทั้งฟรีทั้งตัวรถแล้วก็สกินนะมันจะเป็นอัลติมัตโดนเนิร์ฟต้องพูดแบบนี้ถึงจะเข้าใจง่ายมันแจกฟรีนะยังทันอยู่นะใครอยากได้รถเอถาวรในจีนก็เข้ามาเล่นได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนั่งลิงก์โหลดโอเคเดี๋ยวเราเริ่มทำคลิปมันให้แอร์อันนี้มันให้เล่น 1,000 พอนี่ไงคือเสีย 1,000 ทีพอยต์คือ 1,000 ทีพอยต์สีนี้เลยไม่สามารถเอาสีแดงของตัวรถมาได้โถจะกดไปเลยนะรถและรถที่ผมจะทำถาวรเนี่ยมันยังเอาไปเต็มเลยเสียดายทีพอยต์อยู่เหมือนกันไปแล้วผมนะนี่ผมนะสิ่งที่บอกขึ้นก็จะตามนี้เลยครับผมนะคือรถใหม่มันบวกน้อยครับอันนี้จะเป็นสกินฟรีเนาะสำหรับใครที่อยากได้รถฟรีกับสกินฟรีก็นี่เลยเป็นออปติมัสตัวเนิร์ฟสำหรับใครที่รออยากมาลองทดลองก่อนก็ได้มันก็จะเหมือนออปติมัสเลยแต่มันจะรวนเนิร์ฟลงมาแจกฟรีผมนะแจกฟรีทั้งสกินด้วยโอเคผมต่อไปจะเป็นสนามใหม่มันจะดีมากผมนะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นของเซิร์ฟที่เราเล่นนะของผมจะเป็น VZ ก็จะเป็นเหล่า VZ เล่นนะคือถึงสนามมันไม่ต้องรอไปไม่ต้องรอเวลาคือได้อันดับหนึ่งคือขึ้นซื้อเลยเห็นไหมจนกว่าจะมีคนมาทำลายเราแล้วที่เกียร์ผมโดนทำลายแล้วนี่ไงอันนี้ทองขวาจะเป็นของรวมมั้งน่าจะรวมเซิร์ฟอันนี้เห็นคนแรกนี่เป็นเคเชียนนะคนที่หลายๆคนรู้จักสิบเอ็ดเกมอยู่ตรงนี้นี่สิบเอ็ดเกมแล้วก็สิ่งที่แปลกใหม่คือเวลาเงามันเข้าเส้นใจไปแล้วเรายังสามารถเล่นต่อได้สมมุติว่าผมดึงเงาจากสิบเอ็ดเกมนะเป็นการในการทำจริงขนาดแล้วผมเข้าเวลา 1.16 เป๊ะๆเลยผมก็จะได้อันดับ3ถ้าผมคือมันสามารถทีเดียวได้อันดับ1เลยแต่ว่าฟิวผมมันไม่ถึงนะรถไม่อำนวยความสะดวกถ้าผมมีรถดีๆนะผมจะทำให้ดูอยู่ประมาณว่าคือไม่ต้องไปกดเป็นอันดับแบบเซฟรออันนี้ก็ต้องรอนะรอนคอผมจะทำให้ดูด่านนี้ไงด่านรักคนฉีดก็เป็นยาผมทำไปละด่านนี้ผมยังไม่ทำเวลาผมไม่ดีแน่นอนแต่ว่าผมจะทดสอบให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเราจะใช้เงาจากเคเสือนเลยว่ามันจะได้บวกแคทอัพในการวิ่งตามนะผมไม่รู้ว่ากับงอบวกหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะบวก
เวลาก้อนเกียร์ผมเล่นไปมั่วมันยังได้3-3นี่เป็นเพราะ ECU อ่ะอาจจะเป็นเพราะ ECU หรือเปล่าเดี๋ยวเคลียร์เสร็จผมงงกับรถมากใส่ยากินหนึ่งผมลืมเอา ECU มาผมว่ามันทำไมแบบนี้ทำไมรู้สึกแปลกสัตว์เลี้ยงก็ไม่เอามาเลยเราไปดูเลยว่าเราจะอันดับที่เท่าไหร่นะผมลืมดูเมื่อกี้ผมกดข้ามเลยคือมันก็จะได้อันดับตามที่เวลาเราเลยดูดิ11ถ้าผมนะถ้าเป็นในเซิร์ฟเราเนี่ยมันน่าจะอยู่อันดับ100กว่าเลยตามครั้งแรกมันต้องค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆโอเคผมนะเรามันมีระบบใหม่ๆอะไรอีกบ้างวะมันไม่มีระบบมันมีแต่โหมดอะไรวะโหมดที่เราเคยเล่นเนี่ยมันจะเป็นของอันแรกเลยของซีซั่นแรกแต่กลับด้านจากซ้ายเป็นขวาแค่เนี้ยผมก็ไม่ขอเล่นแล้วกันไม่ชอบผมเล่นแล้วงงระบบใหม่มีปะวะอันนี้ก็เป็นสปีดพาสซีซั่น9ของจีนความสามารถของมันก็คือในตัวฮารุดอดขออธิบายอีกอย่างนะคือด่านตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้ใหม่ทุกวันเนาะแล้วก็จะมีให้รีอีก3ครั้งต่อวันตอนนี้ผมก็รีได้ด่านนี้มาเพราะเจอด่านที่ถูกใจหลายด่านมาแล้วในนี้มันคือเราสามารถเล่นเข้าไปซ้อมได้โดยไม่ต้องใช้สูบพิมพ์คาวแล้วก็ทำสิ่งสนามได้ไม่จำกัดตาได้ทั้งวันนี้ได้โอเคนะนี่ก็คืออีกหนึ่งระบบที่ค่อนข้างจะดี
ไปได้อัพเงินก็ลำบากแต่ดีนะอันดับหนึ่งเนี่ยถ้าเทียบกับรถที่ไม่ที่ยังไม่ได้อัพด้วยกันเอาได้อันดับ5ถ้าเทียบกับรถที่ยังไม่ได้อัพด้วยกันเพราะว่าสตาร์เซเซอร์ดีกว่าสตาร์เซเซอร์ดีกว่ามากไม่ได้อัพแม่งยังโหดเลยเพราะว่าสตาร์เซเซอร์มันสกิลมันโกงอ่ะไม่อัพก็โหดได้แต่คันนี้มันสกิลของสกิลก็โกงแต่ว่าถ้าอัพมันจะเพิ่มมันจะโหดขึ้นเยอะมากเลยเคลียร์นะครับแล้วก็เป็นรางเราที่ได้1.31ก็ได้ที่5ไปเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาลองรีวิวรถคันนี้นะผมก็ขอไปฝึกไลฟ์วิ่งก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเหมือนกันบ๊ายบาย